สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคํำสอบสวนคดีปริจนาเด็ก6ขวบซิงเกง๋งหลังพยานบอกเห็นชายชราขนดกอยู่ด้วยจากที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นเด็กชายวัย6ขวบ พร้อมกับน้องชัยอีกหนึ่งคนขับรถของพ่อแม่ออกไปร้านค้าเพราะต้องการซื้อของเล่นแต่ออกไปได้ไม่ใครนักรถก็พุ่งชนเข้าอย่างจังกับเสาไฟฟ,าฟ้าข้างทางโชคดีที่ทั้งคู่รอดชีวิตวุดวิดและไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านเพจเวอร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศพทภาพ พร้อมข้อความระบุว่ามาเลเซียลังกาวีประเด็นเด็ก6ขวบและน้องชายวบสามขวบขับรถโตโยต้าวีออสออกไปซื้อรถของเล่นที่ร้านและเกิดอุบัติเหตุผลสอบสวนของตำรวจ 1. เวลา23นาฬิกาสนาทีวันที 9. ่9พฤษภาคมตำรวจได้รับแจ้งอุบัติเหตุเด็กขับรถออกมาขณะพอนอนหลับแม่เข้าห้องน้ำเด็กจะไปซื้อรถของเล่นที่ร้านค้า2ตำรวจลังกาวียืนยันว่าเด็กชายวัย6ขวบรู้ว่าต้องขับรถอย่างไร การสืบสวนของเราสรุปได้ว่าเด็กชายเข้าใจการทำงานของคันเร่งและเกียร์ของรถเด็กชายรู้วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์และทำได้เมื่อตำรวจขอให้เขาสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถอีกคันและเด็กชายยังกลับรถได้เมื่อทดสอบตำรวจระบุว่าเด็กชายวัยหกขวบมีความชำนาญเรื่องพวงมาลัยเกียร์เบรกรถเมื่อตำรวจทดสอบเขาและทำให้เจ้าหน้าที่ดูเขาก็สามารถทำได้ 3. พยานรายงานว่าเห็นเด็กชายวัยหขวบบังคับที่พวงมาลัยรถขณะที่เด็กชายว,วัยสามขวบเหยียบคันเร่งส่งผลให้รถพุ่งลงถนนบนถนนคนขับรถยนต์เป็นกังวลคิดว่ารถคันดังกล่าวเป็นคนเมารถใส่ไปมาจึงขับตามแต่เขาต้องตกใจเมื่อพบว่าคนขับรถเป็นเด็กตำรวจยังตรวจสอบกล้องหน้ารถพบว่ารถที่เด็กขับใส่ไปมาเอาแน่นอนไม่ได้ 4. หลังรถพุ่งชนเสาไฟเจ้าหน้าที่ถามคนขับอยู่ไหนได้ยินผู้ชายถามด้วยความ ไม่เชื่อในวิดีโอความยาว95วินาทีที่เผยแพร่เพราะพบเพียงเด็กสองคนเด็กตอบเรากำลังจะไปที่ร้านค้าแม่อยู่ที่บ้านเด็กชายตอบขณะที่พี่ชายตอบว่า เราอยากซื้อรถคันสีดำข้อมูลของตำรวจร้านค้ายอยู่ห่างจากบ้าน5กิโลเมตรเด็กชายขับรถออกมา2.6กิโลเมตรและเกิดอุบัติเหตุเด็กชายคนโตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้างพอแม่มาฟังคำสอบสวนและโดนตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทในวันที่11พฤษภาคมตำรวจได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างสิ่งลี้ลับใดในกรณีของเด็กชายวัย6ขวบที่พาน้องชายวัย3ขวบขับรถออกมาจากข้อความแชร์จำนวนมาก อ้างว่าเหตุมีชายชาราขนดกในรถและเด็กนั่งตักคนชาราบังคับรถร่วมถึงในรถมีชายผู้ใหญ่นั่งข้างๆและบาะหลังรถขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ